ช้างน้อยเคนส์พระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยนะเคนส์กับเบคก็วิ่งไปไหนกันน่ะเย้สไลเดอร์นี่เล่นของเล่นกันเถอะไม่งั้นเคนส์ไปเล่นก่อนนะเฮ้เบคก็ฮะขอเคนส์กินมั่งสิก่อนอื่นนะขอฉันดีๆก่อนฮะเอาไปเลยนะฮะกลับมานี่เจ้าช้างน้อยเคนต์และหมูแป๊กก็วิ่งไล่กันใหญ่เลยวิ่งขึ้นลงสไลเดอร์ด้วยเอ้ยอย่าหนีสิเคนต์กับแป๊กก็ขึ้นมาอีกรอบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเคนต์กับแป๊กก็วิ่งไล่กันกี่รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยแฮะเอาเจ้าแป๊กก็หยุดซะแล้วคิดออกแล้วเจ้าเคนต์ยังวิ่งอยู่เลยแป๊กก็เอาถังน้ำมาทำไมนะเจ้าเคนลื่นลงมาที่ถังน้ำแล้วเอาคืนมาเลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเคนพูดเพราะๆกับฉันสิฉันขอกินมั่งนะขอบคุณมากเวลาจะขอขนมอะไรเด็กๆต้องพูดกับสวัสดีฉันเจ้าช้างน้อยเคนวันนี้ฉันมีภารกิจที่ต้องตามหาเจ้ากล้วยสีทองฉันต้องเดินผ่านทางที่มีต้นไม้กำแพงของรูปทรงต่างๆและประตูสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหินวิเศษเย้ฉันกำลังออกเดินทางฉันถึงประตูทางเข้าต้นไม้แล้วแต่ฉันต้องเก็บผลไม้เก็บ3ลูกช้างน้อยเคนจะปีนขึ้นไปเก็บแล้วนะ1 2 3เย้ประตูเปิดแล้วทำสำเร็จจนได้ที่ต่อไปคือกำแพงรูปทรงต่างๆฉันกำลังไปแล้วจะถึงแล้วนะอยู่ตรงนั้นเองฉันต้องหารูปทรงที่ถูกต้องแล้วใส่มันลงไปในกำแพงยังไงนะแล้วมันคือรูปทรงอะไรล่ะรูปสามเหลี่ยมเหรอ มันไม่ใช่นะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเธอว่าใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่พอดีเหมือนกันแล้วมันคือรูปอะไรนะวงกลมดูดีนะนี่มันใส่พอดีเลยเย้ฉันทำได้แล้วประตูเปิดแล้วเก่งที่สุดเลยต่อไปคือเจ้าก้อนหินวิเศษฉันกำลังไปแล้วนะฉันจะถึงแล้วถึงแล้วสินะฉันต้องระบายสีรูปแอปเปิลที่อยู่บนก้อนหินฉันจะใช้สีอะไรนะสีน้ำเงินไม่นะสีแดงล่ะใช่มันคือสีของเจ้าแอปเปิลเจ้าแอปเปิลมีสีแดงระบายให้เต็มเลยนะระบายสีให้ดีๆ Red คือสีแดงเย้ฉันทำได้อีกแล้วช้างน้อยเคนเก่งที่สุดเลยไปเราเดินไปหาเจ้ากล้วยสีทองกันเถอะฉันกำลังไปแล้วนะเย้ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะนั่นไงล่ะฉันมาถึงเจ้ากล้วยสีทองจนได้มันเป็นสีทองมากเลยสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเคนส์กำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเคนส์แข็งแรงและสมองปลอดโปร่งในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะ1ครั้งตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นลงจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีมั้ยนะไม่อ่ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบอันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย้ฉันว่าฉันเท่มากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู่ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบ๊ายบายBum bum
และมีพายุทะเลทรายช้างน้อยเคนส์และเจ้าลิงทิมจะเดินไปไหนกันนะอะไรนะลองดูแผนที่ที่เตรียมมาสิทั้งนั้นเคนส์ดูทางนู้นสิป้ายชี้ไปที่น้ำเหรอน้ำใช่ใช่ไปกันเถอะเดินไปตามป้ายเลยถึงหรือยังนะทางนี้แหละเคนส์ดูสิว่าเจ้าเคนส์กับเจ้าทิมอ่ะจะเดินไปเจออะไรมีรูปอะไรอยู่นะอะไรนะมีรูปอะไรอยู่บนนั้นบ้างนะเรามาดูกันนี่คืออะไรเด็กๆ
boats เรือถูกต้องแล้ว boat แล้วนี่ล่ะอะไร train รถไฟ train รถไฟใช่เก่งมากแล้วนี่ล่ะมันคืออะไร bus รถบัส bus รถบัสใช่แล้วเก่งจริงๆ water น้ำ water แปลว่าน้ำลองกดปุ่มนั้นสิมันเปิดออกแล้วโอ้ติดตามต่อไปนะว่าเจ้าช้างน้อยเคนส์นี่มันหิมะเหรอหนาวจังเจ้าเคนส์กับเจ้าทีมต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนนะนั่นเจอป้ายอะไรอีกแล้ว fruits ผลไม้ water น้ำอืมใช่กดปุ่มน้ำนะประตูเปิดแล้วฮะเจ้าเพนกวินกับน้ำเหรอเพนกวินเพนกวินเดินเอาน้ำมาให้เราแล้วหิวน้ำมากเลยนั่นรูปไข่ในแผ่นที่นี่เข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะมันคืออะไรกันนะแผนที่สิดูสิว่าเหมือนกันไหมใช่เลยกดปุ่มสามเหลี่ยมก่อน triangle แปลว่าสามเหลี่ยม apple ได้เป็นรางวัลหรออร่อยจัง thank you แปลว่าขอบคุณลองกดปุ่มวงกลมสิCircle วงกลมได้รางวัลอะไร Banana แปลว่ากล้วยอร่อยทิ้งลงถังขยะด้วยนะ Good แปลว่าดีมากลองกดปุ่มสี่เหลี่ยมดูนะ Square สี่เหลี่ยมได้อะไร Strawberryสตรอเบอรี่อร่อยจังได้เป็นรางวัลหรอเก่งจังสัญญาณไฟเตือนอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะได้ของที่เราต้องการแล้วดูสิเปิดออกมาเจออะไรเจอเรือที่จะพาเรากลับบ้านหรือเปล่า Boats เรือขึ้นเรือกลับกันเถอะช้างน้อยเคนส์และเจ้าลิงทิมไปก่อนนะเด็กWoo!
เคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องรถยนต์ชนิดต่างๆเคนส์มาแล้วหนังสือของรถยนต์ชนิดต่างๆมาเปิดหนังสือดูกันเลยว้าวรถไอศกรีมฮะรถไอศกรีมแบบนี้เหรอรถไอศกรีมไอศกรีมมาแล้วฮะไอศกรีมว้าววู้ฮู้เคนส์กินไอศกรีมอร่อยฮะปากกาอีมันกินไม่ได้นี่ฮะมาดูรถขั้นต่อไปนะรถดับเพลิงว้าวเคนส์ทำอาหารขอความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงนะรถดับเพลิงมาแล้วรถดับเพลิงมาช่วยดับไฟเร็วมาดับไฟให้แล้วน้ำไปโดนหน้าเคนส์โอ้ไม่นะมาดูรถขั้นต่อไปกันนะรถโรงเรียนเด็กๆขึ้นรถโรงเรียนกันไหมเคนส์ขับรถโรงเรียนเคนส์ขับรถโรงเรียนก็ได้นะอะไรอ่ะโอ้ไม่นะรถโรงเรียนมาดูหน้าต่อไปนะรถยนต์ฮะรถยนต์เหรอเสียงบีบแตรรถยนต์อะเพื่อนมารับแล้วลาก่อนเด็กๆ เจ้าสิงโตลีโอและเจ้าลิงชื่อทิมนั่งกินผลไม้กันช้างน้อยเคนส์เดินมาแล้วฮะกินอะไรกันน่ะมีผลไม้มากมายเลยช้างน้อยเคนส์หิวแล้วนะท้องร้องแล้วเนี่ยอ่ะเจ้าเคนส์ภารกิจของเธอวันนี้อะไรหรอลีโอวาดเส้นเป็นรูปต่างๆหรอมันคืออะไรนะมาทำอะไรสนุกสนุกกันเถอะเคนส์หยิบดินสอขึ้นมานะดินสอพร้อมแล้วเคนส์เขียนเส้นตรงต่อกันสิว่าเส้นตรงที่หนึ่งสองสามและเส้นตรงที่สี่เก่งมากเคนส์เส้นตรงตรงเหมือนตึกเลยเห็นไหมเปลี่ยนหน้าใหม่นะวาดเส้นตรงตามแนวนอนสิวาดเส้นแนวนอนที่1เส้นที่2เส้นที่3เก่งมากเลยเคนส์เส้นตรงตามแนวนอนได้เป็นเส้นขนานเหมือนถนนเลยนะหน้าต่อไปนะอะไรดีนะจะวาดเส้นซิกแซกได้ไหมเคนส์ขึ้นลงแบบนี้หรอเป็นอยากไปเรื่อยๆไงแบบนี้ใช่ไหมเย่เก่งจริงๆเลยเคนส์เส้นซิกแซกคล้ายๆภูเขาเลยนะเปลี่ยนหน้าต่อไปนะแล้วเส้นโค้งล่ะใช่เคนส์วาดเส้นโค้งได้ไหมค่อยๆลากเส้นเป็นคลื่นแบบนี้โค้งแบบนี้เหรอเก่งมากเลยเคนส์เส้นโค้งเหมือนคลื่นน้ำทะเลเลยหน้าต่อไปนะเส้นประล่ะใช่เส้นประไงได้เลยวาดเส้นเล็กๆต่อกันแบบนี้เก่งมากเลยเส้นประเหมือนมดเดินไปมาเลยนะปรบมือให้เคนหน่อยวันนี้เคนทำภารกิจวาดเส้นต่างๆเสร็จแล้วเส้นตรงเส้นแนวนอนเส้นซิกแซกเส้นโค้งเส้นประว้าวเรามากินผลไม้กันเถอะเคนตามหากล้วยสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์ว
ันนี้เรามาหากล้วยกันเถอะภารกิจของวันนี้ขอบคุณนะตามหากล้วยเคนจะออกไปตามหากล้วยเคนเจอลีโอเพื่อนของเขาแล้วสวัสดีสวัสดีลีโอกล้วยเหรอไม่ใช่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเคนกินแอปเปิ้ลยี่ไปก่อนนะบายเคนเจอมูมูสวัสดีมูมูสวัสดีนี่กล้วยเหรอมันคือส้มส้มบ๊ายบายบ๊ายบายเคนจะออกไปตามหาต้นกล้วยนั่นคือกล้วยใช่ไหมเคนเจอกับจิมสวัสดีเคนสวัสดีจิมกล้วยใช่ไหมกล้วยต้อยต้อยว้าวในที่สุดเจ้าช้างเคนก็เจอกล้วยเคนออกไปตามหาเพื่อนคนอื่น
ของเล่นเรือสีเหลืองลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีม่วงเคนออกไปตามหาลิโอเจอแล้วขอบคุณนะรถยนต์รถสีชมพูลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีแดงเคนไม่มีของเล่นเหลืออยู่แล้วเคนกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อนทุกคนอยู่ในบ้านรอเล่นกับเคนเรือเฮลิคอปเตอร์รถยนต์ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนสวัสดีเบอร์ดี้วันนี้เราจะไปหาสมบัติกันภารกิจของวันนี้ว้าวเธออยู่ที่นี่สะพานป่าทะเลยอดเขาเกาะสมบัติใช่แล้วรีบไปเอารถดีกว่ารถยนต์รีบขับไปกันเลยเย้เคนขับรถข้ามสะพานวี่ฮะเคนไปเจอรถบิ๊กฟุตรถบิ๊กฟุตเคนขับรถบิ๊กฟุตเย้ล้อมันใหญ่มากเลยวิ่งเคนไปเจอเรือแล้วเรือรีบกระโดดขึ้นเรือเคนขับเรือไปเรื่อยๆวิ่งเคนไปเจอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เคนกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์วิ่งเคนขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยว้าวนั่นฉันเกือบจะถึงแล้วไปกันเลยมาถึงแล้วในที่สุดก็เจอเคนเปิดหีบสมบัติเจอเครื่องบินว้าวบายบายไงฉันคือช้างน้อยเคนอรุณสวัสดิ์ฉันกำลังเดินทางไปโรงเรียนกระเป๋านักเรียนของฉันอยู่นี่เองกระเป๋านักเรียนของฉันเปิดอยู่ไม่มีของเหลือเลยของฉันกระจายอยู่ทั่วห้องฉันต้องตามหามันแล้วล่ะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมดินสออยู่ที่ไหนนะหาเจอไม่เอ่ยเห็นดินสอบ้างไหมเอ่ยนี่ไงอยู่บนเตียงฉันนี่เองเก่งมากกล่องอาหารกลางวันของฉันล่ะเห็นบ้างไหมเอ่ยอยู่ไหนนะอยู่นี่เองเก่งมากหาสีเทียนของฉันเจอไหมอยู่ไหนนะตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่มีอยู่บนเตียงนี่เองทำได้เยี่ยมมากเอาล่ะ
แล้วกระติกน้ำของฉันอยู่ที่ไหนเอ่ยฉันต้องเอาน้ำไปด้วยอยู่ไหนนะอยู่ข้างๆอ่างปลาทองนี่เองเก่งมากเกือบครบแล้วฉันแค่ต้องหาหนังสือให้เจอไปอยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นข้างๆเตียงและของอย่างสุดท้ายที่ต้องหาก็คือลูกบอลช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่มีนี่นาอยู่นี่เองฉันวางมันไว้บนเก้าอี้นวมนี่เองเก่งมากเธอหาของของฉันเจอครบทุกชิ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาใส่ในกระเป๋านักเรียนให้หมดเลยเย้คราวนี้ฉันจะปิดซิปให้เรียบร้อยพร้อมออกเดินทางอ้ออย่าลืมน้ำลาก่อนเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะฉันชื่อช้างน้อยเคนและฉันกำลังเรียนนับเลข1ถึง10ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมเอ่ยเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันเตรียมรายการของที่ต้องซื้อไว้พร้อมแล้วและฉันต้องไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้เหรองั้นไปกันเลยปะเอาล่ะไหนดูสิว่ารายการแรกคืออะไรเอ่ยนม1กล่องโอเคหานมกล่องอยู่นี่ไงได้แล้วเรียบร้อยนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อแอปเปิ้ล2ลูกโอเคงั้นไปหาแอปเปิ้ลกันเลยเอาใส่ลงในรถเข็นเลยแอปเปิ้ล1ลูกแอปเปิ้ล2ลูกเรียบร้อยต่อไปคืออะไรเอ่ยแครกเกอร์หรอแครกเกอร์3แพ็คใส่ลงไปในตะกร้ารถเข็นเลย1 2 3เย้เรียบร้อยแล้วรายการต่อไปคือแยม4ขวดโหน่าอร่อยจังแยม4ขวดกำลังเข้าไปในรถเข็นแล้วเรียบร้อยรายการต่อไปคือคุกกี้5แพ็คของโปรดของฉันเลยล่ะฉันชอบกินคุกกี้1 2 3 4 5นั่นล่ะทำได้เยี่ยมมากขอบคุณที่ช่วยนะรายการต่อไปคืออะไรเอ่ยมาซื้อแครอท6หัวกัน
เหลืออีกแค่5อย่างเท่านั้นมานับ1ถึง6พร้อมกัน1 2 3 4 5 6แครอท6หัวเรียบร้อยนี่อะไรเอ่ยบรอกโคลี7หัวฉันอยากทำซุปบรอกโคลี่จังเลยใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6และ7เย้ซุปบรอกโคลี่แสนอร่อยรอเราอยู่ต่อไปคืออะไรเอ่ยมะเขือเทศ8ลูกเธอนับมันได้ไหมเอ่ยโอ้โหใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6 7และ8มะเขือเทศ8ลูกในรถเข็นเรียบร้อยเราเกือบได้ของครบแล้วเราต้องซื้อกล้วย9ลูกฉันชอบกินกล้วยมากกล้วยทำให้ฉันแข็งแรงมานับกล้วยให้ได้9ลูกกันเถอะ1 2 3 4 5 6 78และ9เย้เรียบร้อยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดใช่แล้วเราต้องมีของหวานตบท้ายเอาล่ะมัฟฟิน10ชิ้นในรถเข็นของฉันทั้งหมดอยู่ในแพ็คเดียวกันสะดวกดีจังเลยเรียบร้อยเอาล่ะไหนดูสิฉันซื้อของครบทุกอย่างแล้วเย้ไหนมาดูซิว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นม1กล่องแอปเปิ้ล2ลูกแครกเกอร์3แพ็คแยม4ขวดคุกกี้5แพ็คแครอท6หัวบรอกโคลี7หัวมะเขือเทศ8ลูกกล้วย9ลูกมัฟฟิน10ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวนะฉันเพิ่งเรียนนับเลข1ถึง10เมื่อตะกี้เธอได้ยินหรือเปล่าเย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากฉันชื่อเคนฉันเป็นช้างตัวน้อยวันนี้ซื้อของสนุกมากเลยแถมฉันยังได้เรียนรู้การนับ1ถึง10ด้วยขอบคุณมากเลยนะซื้อของกับเธอนี่สนุกจริงๆเลยไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายโอ้เสียงกริ่งร้องดังใครมานะสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาย้อนเวลาด้วยเครื่องทามแมชชีนกันว้าวมันคืออะไรเนี่ยมาดูกันมันคือเครื่องย้อนเวลาอู้มาลองใช้กันดีกว่าฉันจะเปิดเครื่องมันยังไงนะลองขยับตรงนี้ดูโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไมโอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นถ้ำใช่ไหมไปดูกันดีกว่านั่นมันรูปมือนี่ระบายสีข้างในไปเลยไปดูรูปอื่นๆข้างในดีกว่ารูปคนกระท่อมระบายสีคนกันช้างกระท่อมมาระบายสีข้างในกันให้เต็มรูปบัวฉันชอบระบายสีหืมฉันหิวมากเลยนี่มันอร่อยจริงๆนะเฮ้ย
โอ้ไม่ฉันกลับไปที่เครื่องย้อนเวลานะฉันอยากกลับบ้านแล้วสวัสดีเคนสวัสดีฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนแล้ววันนี้ฉันจะสร้างบ้านน่าตื่นเต้นจังเลยพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเย้มาเริ่มกันเลยนั่นคือโครงของบ้านมาวางส่วนต่างๆของบ้านเข้าไปเอาล่ะอะไรอยู่ตรงไหนมาสร้างฐานกันก่อนนะโอ้โหง่ายจังเลยคราวนี้มาทำกำแพงต่อมาทาสีกันฉันชอบสีเหลืองดูดีมากเลยทีนี้ไปทำหลังคากันเยี่ยมมากดูดีสุดๆบ้านดูยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยทางเข้าบ้านต้องมีอะไรเอ่ยประตูนั่นเองเย้มาทาสีประตูด้วยทีนี้ก็เพิ่มหน้าต่างน่ารักน่ารักสำหรับชมวิวด้านนอกและรับแสงอาทิตย์ต่อไปเราต้องมีบันไดหน่อยนั่นล่ะแล้วก็ปล่องไฟวู้ฮู้ช่างเป็นบ้านที่สวยงามจริงๆขาดอะไรไปนะสวนขนาดเล็กไงพืชพันธุ์ต่างๆโอ้โหสวยงามอ๋อรู้แล้วควรมีต้นไม้ด้วยว้าวบ้านฉันสวยมากๆเลยเอาล่ะเด็กๆงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันคราวหน้าอย่าลืม Subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์